เทคนิคอะไรที่ทำให้คุณได้เกินเป้าหมายนะปีนี้นะทุกคนเป็นปีแห่งปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์แปลว่าอะไรปาฏิหาริย์คือ miracles miracles m i r a c l e miracle นะครับอย่าลืมว่าคุณนี่สามารถสร้างปาฏิหาริย์จากพลังของคุณได้พลังจิตพลังสมองของคุณได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณเรายังอย่างที่บอกเราใช้ศักยภาพของเราเนี่ยน้อยมากเลยนะแล้วก็เรื่องนี้เป็นอะไรที่เป็นแพชชั่นของผมตั้งแต่เด็กแล้วนะว่าทำยังไงว่าจะใช้ศักยภาพของเราของผมเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อที่จะชาตินี้จะได้เกิดมาแล้วคุ้มชาตินี้ก็ได้เกิดมาแล้วทำอะไรที่มันว้าวทำอะไรที่มันแบบว่าทำชื่อเสียงให้ประเทศนะว่าโอ้คนไทยมีอย่างนี้ด้วยเหรอวันเนี้ยให้คนนึกภาพคนพูดถึงคุณว่าคนไทยมีแบบนี้ด้วยเหรอวันนี้เนี่ยนี่คือวิธีการเสกอันนี้ให้หนึ่งอันเลยนะข้อหนึ่งเนี่ยมาจากเนวิลกอดดาร์ดนี่ผมก็เคยสอนไปในคอร์สมนุษย์เนรมิตอะวิธีการที่เราจะจินจะใช้จินตนาการเสกนะเราจะต้องสวมบทเหมือนกับที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้ววิธีหนึ่งอะที่มันเจ๋งที่สุดเลยที่ทำให้มันเหมือนเกิดขึ้นแล้วอะก็คือนึกภาพว่าคนอื่นพูดถึงเราอะยังไงไอ้คำที่คุณอยากให้คนพูดถึงคุณเนี่ยมันเสพแล้วฟินน่ะอันไหนที่ว่าคนพูดถึงคนพูดถึงคุณแล้วคุณเสพแล้วฟินน่ะหยิบมาเลยหยิบมาจิบอย่าใช้ใส่สมองคุณนี่คือวิธีการสร้างจินตนาการจิตใต้สำนึกคุณมีหน้าที่ไปสร้างสถานการณ์ตามข้อ2ที่จะให้วันนี้เราเป็นเรื่องแพงๆกันนะอย่าไปตามตรรกะคุณต้องตามความฟินเข้าใจป่ะตรรกะของคุณมันหลอกคุณน่ะตรรกะที่มันทำให้คุณอยู่กับที่ตรรกะมันทำให้คุณอยู่กับที่เพราะว่าตรรกะของคุณมันใช้สมองแค่เห็นกระจกกระจกที่เห็นที่สัมผัสได้แต่บางทีมุมมองของเราแคบมากเลยแต่ถ้าคุณใช้จินตนาการใช้ความฟินของคุณนะความฟินคือจักรวาลเนี่ยจักรวาลหรือ source เนี่ยเขาคอนเฟิร์มเวลาคุณฟินนี่คุณกำลังจูนอยู่กับจักรวาลเลยแล้วเขาต้องการขยายตัวเองอยู่แล้วไงเวลาคุณรู้ได้ไงว่าคุณกำลังจูนอยู่คุณฟินเวลาคุณรู้ได้ไงว่าคุณกำลังจูนอยู่กับจักรวาลหรือ source หรือที่มาหรือต้นตอของคุณคือคุณฟินแล้วเมื่อนั้นแหละเมื่อคุณตามความฟินของคุณเองตามความฟินอะไรฟินกูคิดไปหมดอะคิดไปเรื่อยแล้วคุณรู้ไหมว่าเวลาคุณฟินเนี่ยมันเหมือนกับการสร้างมันเป็นการสร้างที่ทรงพลังที่สุดเลยผมกล้าพูดคำนี้กับคุณแอคชั่นของคุณนะแอคชั่นของคุณการลงมือทำของคุณเนี่ยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่หรอกตรงๆนะมีผลน้อยมากมันแป้น1ส่วนล้านน่ะแต่ไอ้ที่999,999 power คือตอนคุณฟินตอนคุณจินตนาการแบบฟินวันๆเนี่ยนั่งฟินนั่งฝันกลางวันเผลอเนี่ยดีที่สุดแล้วไม่ต้องไปเชื่อใครที่มันพวกตรรกะเยอะที่บอกว่ามึงอย่าฝันกลางวันเลยมึงอย่าโน่นนี่ผมบอกให้ฝันกลางวันไปเรียบร้อยผมบอกได้เลยฝันกลางวันเนี่ย powerful ที่สุดเลยแล้วอย่าหลุดจากฝันกลางวันอย่ามาอยู่บนโลกบ่อยเกินไปอย่ามาอยู่ทำเป็นอยู่ในโลกความจริงโลกความจริงมันคือโลกความหลอกจำไว้อันนี้เป็นข้อที่จริงๆแมรี่ก็ดำรงชีวิตแบบนี้มานานแล้วแต่ว่าไม่เข้าใจคำพูดที่คนใช้ในการอธิบายความรู้สึกนี้คือคำว่าปล่อยวางเป็นคำที่หลายปีแมรี่ก็เข้าใจผิดเราไม่เข้าใจว่าปล่อยวางนี่มันหมายความว่าไงถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์อะไรในชีวิตเราไม่ต้องยึดติดกับผลลัพธ์นั้นอย่างเดียวภาษาที่แมรี่ใช้เองคือ expectations don't have expectations ไม่ต้องยึดติดกับความคาดหวังไม่ต้องมีความคาดหวังที่มันแบบเจาะจงใช่ไหมซึ่งคนละเรื่องกับเป้าหมายเป้าหมายกับความคาดหวังไม่ใช่อันเดียวกันเวลาคุณไม่ปล่อยวางเวลาคุณไปยึดติดกับผลลัพธ์มันคือ split energy split energy คือพลังงานถูกแยกออกไปพูดง่ายๆถ้าเกิดคุณใช้พลังงานทั้งหมด 100% เนี่ยไปที่ความสนุกกับการ create yes. ความสนุกกับการ yes. สร้าง 100% เนี่ยแล้วก็บอกว่ามันจะมายังไงก็ได้คล้ายๆมี direction ไว้มีทิศทางไว้ไม่ได้ผิดนะถ้าเกิดคุณจะมีแบบว่าอยากจะอยากให้มันออกมาแบบนี้แต่ว่าความเป็นห่วงใหญ่หรือว่าพลังงานไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์มันอยู่ที่ปัจจุบันมันอยู่ที่ตอนนี้มันอยู่ที่การ อะไรที่คุณกำลังทำในการสร้างความฝันนั้น มีทิศทางไว้มีเป้าหมายไว้ก็ดีแต่ว่าไม่ต้องแบบยึดติด กับภาพที่อยู่ในหัวอย่างเดียวใช่อีกข้อหนึ่งที่ทำให้เราได้เกินจากที่ต้องการเก
กินจากที่ต้องการใช่เกินจากที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ทำให้คุณมีความสุขโดยไม่ต้องวางผลจากคนอื่นไม่ต้องทำเพราะคิดว่าคนอื่นจะชอบหรือยอมรับหรืออะไรแบบนี้ไม่ต้องวางผลจากคนอื่นนะแค่ทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องใช่หรือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เป้าหมายที่ทำให้คุณมีความสุขที่ทำให้คุณมีความสุขจริงๆ please yourself first please yourself first ไม่ต้องสนใจว่าคนอื่นจะชอบหรือรักหรือจะมีการตอบแทนหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหม please yourself first เวลาคุณ please yourself หมายคือทำให้คุณมีความสุขก่อนเวลาคุณทำให้คุณมีความตัวเองมีความสุขเนี่ยคุณได้ไปแล้วโลกนี้ได้ไปแล้วหนึ่งอย่าง yes เพราะเวลาเราทำเพื่อคนอื่นอย่างเดียวนะแล้วเราคาดว่าเราทำแบบนี้คนนี้น่าจะชอบน่าจะให้รางวัลเราใช่แล้วถ้าเกิดเขาไม่ต้องยังไงก็เสียเวลาฟรีๆเสียโอกาสเสียเวลาเสียพลังใช่ไม่ต้องทำเพราะคาดว่าคนอื่นจะชอบหรือจะให้รางวัลหรือจะอะไรแบบนี้อันนั้นมันเป็นจะ gambling มันเป็นการเล่นการพนันเล่นการพนันนิดนึงว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะตอบยังไงเขาจะให้รางวัลเราจริงหรือเปล่าถ้าทุกคนตอนนี้เนี่ยอยากจะตั้งเป้าหมายทำเพจหรือว่าสร้างตัวตนในออนไลน์อะไรนะหรือว่าจะเริ่มที่จะโปรโมทสินค้าออกกล้องหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือนี่ก็คืออย่างหนึ่งเลยนะข้อที่ผิดพลาดของคนก็คือเขาเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะให้คนชอบ for the likes ใช่ไหมเขาเปลี่ยนใช่เพื่อที่จะให้คนกดไลค์มากขึ้นเขาเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่ให้คนชอบนี่เป็นสิ่งที่ผมทำตลอดเลยคือผมออกกล้องเนี่ยผมทำเพื่อตัวเองเราเป็นตัวตนใช่ทำเพื่อสนุกอะทำเพื่อสนุกถ้าไม่สนุกก็ไม่มาใช่ผมไม่ได้มาเพื่อมาขายของไม่ได้มาเพื่อมาเงินไม่ได้มาเพื่ออะไรต่างๆอย่างอื่นก่อนแต่ว่าผมมาเพื่อว่าตัวอย่างน้อยฉันได้สนุกแล้วเว้นสนใจผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงคนดูกี่คนช่างมันไม่ว่าจะขายคอร์สอะไรได้เท่าไหร่ช่างมันแต่ถ้าฉันสนุกแล้วมันโอเคแล้วมันสำเร็จแล้วถึงว่าถือว่าสำเร็จเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ follow แล้วก็กด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวรศรีสวัสดีครับ